ข่าวโดยล่าสุดนะคะจากการนับคะแนนของสื่อมวลชนนะคะที่ประชุมรัฐสภาก็ให้ความเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256และการตั้งสสร.ร่างของฝ่ายค้านและรัฐบาลแล้วค่ะขณะที่ร่างของภาคประชาชนนะคะแม้ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสสพรรคฝ่ายค้านแต่ว่าได้รับเสียงเห็นชอบจากสว.เพียง3คนเท่านั้นค่ะที่ประชุมรัฐสภานะคะยังคงอยู่ระหว่างการโหวตให้ความเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับค่ะโดยโหวตมาแล้วกว่า400คนนะคะจากผู้แสดงตนในที่ประชุม672คนค่ะโดยสสพรรคฝ่ายค้านนะคะโหวตรับหลักการทุกร่าง7ร่างค่ะส่วนสสพรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่รับหลักการเพียงเฉพาะฉบับที่1และ2ซึ่งเป็นร่างแก้มาตรา256และการตั้งสสร.มายกร่างฉบับใหม่แต่ว่าขณะนี้ยังโหวตไม่ครบนะคะและอยู่ระหว่างการให้ความเห็นชอบค่ะขณะที่ปัจจัยสำคัญที่จะชี้ว่าร่างใดจะผ่านวาระรับหลักการหรือไม่นั้นก็คือเสียงของสว.เห็นชอบในวาระรับหลักการล่าสุดนะคะในร่างที่1และร่างที่2ของพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลในการแก้มาตรา256และการตั้งสสร.มายกร่างฉบับใหม่นะคะมีเสียงสว.เกิน82คนแล้วนะคะที่ให้ความเห็นชอบสำหรับ2ร่างตามกฎหมายค่ะเช่นพลเอกปรีชาจันทร์โอชานะคะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะซึ่งถือเป็นคนใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะและยังมีพลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชานะคะพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามที่เห็นชอบในร่างของรัฐบาลค่ะสำหรับร่างแก้รัฐธรรมนูญของภาคประชาชนนะคะนอกจากสสฝ่ายค้านจะโหวตให้ความเห็นชอบแล้วนะคะยังมีสวที่โหวตรับร่าง3คนค่ะคือนายนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ค่ะนายพิสารมานวพัฒน์และนายพีรศักดิ์พอจิตค่ะนอกจากนี้นะคะสว.โหวตไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านที่ยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.ค่ะขณะที่มีสว.จำนวนไม่น้อยนะคะไม่น้อยกว่า30คนค่ะให้ความเห็นชอบร่างแก้ยกเลิกบัตรเลือกตั้งใบเดียวรวมทั้งยังมีสว.โหวตให้ความเห็นชอบร่างแก้ร่างยกเลิกอำนาจสว.ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า30คนแต่ว่าต้องรอลุ้นนะคะเพราะยังเหลือสว.อีกเกือบ100คนที่ยังไม่ให้ความเห็นชอบค่ะขณะที่ประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภานะคะนายชวนหลีกภัยและศาสตราจารย์พรเพชรพิชิตชลชัยก็ใช้สิทธิ์งดออกเสียงค่ะและหลังจากนี้ก็จะมีกระบวนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษาจำนวน45คนโดยกำหนดการแปรยติ15วันค่ะขอบคุณครับคุณยานีครับ